ธุรกิจที่โดดเด่นของเขาก็มี2ตัวด้วยกันก็คือธุรกิจ Olefins นะครับน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับตัวที่แล้วนิดนึงตัวแล้วมันหลุดโลเดิมแต่ว่าตัว GC เนี่ยอย่างน้อยไม่หลุดโลเดิมนะครับถือโอกาสถามซะเลยครับ HVL ได้ประมาณการงบไตรมาส1ทับ65 GC ไตรมาส1น่าจะคลอดออกมาสวยไหมครับคุณเอกครับครับตัวของ PTT GC นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้ายังไม่ได้จบไตรมาสนะเราก็คาดการณ์ว่าตัวนี้น่าจะดีนะครับแต่พอสิ้นไตรมาสได้คุยเบื้องต้นกับทางบริษัทเนี่ยก็ถือว่าปัจจัยลบเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องยอมรับนะครับเราคาดว่ากำไรสุทธิเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบน่าจะอยู่ประมาณสัก 3,000 ล้านนะครับโดยประมาณลดลงมาสัก 5% Q on Q นะครับแล้วก็ลดลง 68% year on year นะครับธุรกิจที่โดดเด่นของเขาก็มี2ตัวด้วยกันก็คือธุรกิจ Olefins นะครับน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับก็เป็นผลจากเรื่องของทางฝั่งแก๊สนะครับทางฝั่งที่เป็น ethane based นะครับยังมีราคาที่ขายที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าก็โดนดึงนับท่าเล็กนิดเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยลบของเขามากนะครับกับตัวของธุรกิจการกลั่นนะครับที่คาดว่าค่าการกลั่นน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับจาก 6.3 เหรียญในไตรมาสก่อนเนี่ยมาอยู่ที่ 7.5 เหรียญในไตรมาสนี้นะครับแต่ที่ถูกดึงลงไปเนี่ยก็แน่นอนก็คือตัวของperformance chemical นะครับแล้วก็ตัวของ aromatics นะครับ2ตัวนี้ก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังมีสเปรดที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมามากนะครับก็ทำให้ตัวของธุรกิจเนี่ยยังมีกำไรที่ลดลงอยู่นะครับstock gain นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะครับถ้าไม่นับ hedging loss เนี่ยนะครับ stock gain ในไตรมาสนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 6-7,000 ล้านนะครับแต่ก็มาโดน hedging loss ทอนลงไปนะครับก็คาดว่าน่าจะมี stock gain รวมๆประมาณสัก 3-4,000 นะครับก็หายไปพอสมควรนะครับก็ออกมากำไรน่าจะอยู่ประมาณสัก 3,080 ล้านนะครับก็ลดลง 5% Q on Q แล้วก็ลดลง 68% year on year ครับโอ้โหลดลงทั้ง Q on Q และ year on year เลยนะสำหรับGC นะครับคาดว่ากำไรออกมากลมๆประมาณสัก 3,000 ล้านคำแนะนำคือซื้อหรือแค่ถือสำหรับ GC ครับคุณเอกครับครับในเชิงของปัจจัยพื้นฐานจริงๆก็ยังมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คงคำแนะนำซื้อนะครับแต่ว่าความน่าสนใจในการลงทุนอาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าไปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าประกาศผลประกอบการออกมาในเลเวลประมาณนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีการรีไวด์ดาวน์ในเชิงของผลประกอบการเนี่ยยังคงมีสูงอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องรีบลงทุนตอนนี้ก็ได้ครับแนะนำซื้อเป้า GC เท่าไหร่ครับคุณเอกครับ78บาทครับ78บาทนะครับPTT GC ครับถาม GC ครับแนวโน้มเป็นไงบ้างเพราะว่าที่ดูเบื้องต้นเมื่อสักครู่เนี่ยขาลงชัดเลยอาจารย์ให้คำแนะนำยังไงบ้างสำหรับ GC ครับเชิญครับครับตัวนี้ถามว่าแนวโน้มมันเคมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังดีกว่าตัวที่แล้วนิดนึงตัวแล้วมันหลุดโลเดิมแต่ว่าตัว GC เนี่ยอย่างน้อยไม่หลุดโลเดิมนะครับผมว่าก็ให้น้ำหนักกับไซด์เวย์มากกว่าก็คือกรอบด้านล่างเนี่ย48-49นะครับด้านบนก็52นะครับถ้ามีก็ถือต่อนะครับถ้าไม่มีถามว่าพอสะสมได้ไหมก็พอสะสมได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็มีหุ้นที่ดูแข็งแกร่งกว่านี้นะครับครับแน่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสะสมตอนนี้เงินจะจมไหมถ้าเทียบกับไปลงหุ้นตัวอื่นซึ่งมีอีกหลายทางเลือกนะครับตอนนี้อาจารย์แชมป์ให้คำว่ายังเป็นไซด์เวย์สำหรับ GC อย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์แชมป์ครับถูกต้องครับเป็นไซด์เวย์นะครับถ้ามีติดอยู่ก็ถือต่อนะถือลุ้นขึ้นนะถ้ายังไม่มีก็ไม่เอาตัวอื่นน่าสนใจมากกว่านะครับประมาณนี้นะครับนี่คือโปรซัมเมอร์เดือนเมษายนต่อที่1ต่อที่2และต่อที่3นะครับใครแฟนอาจารย์แชมป์ใช้โปรนี้ได้ครับนะ002บวก004แถม006แล้วก็ใครอยากจะได้แบบไฮบริดครับพื้นฐานบวกกับกลยุทธ์การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ VI ในยุค disruption สไตล์อาจารย์นิ้วโป้งก็แพ็กเกจนี้นะครับสนใจช่องทางเดิมช่องทางเดียว LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับ M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ